เมื่อกี้พี่มีความสุขแล้วเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อของให้แล้วก่อนหน้านี้เขาไม่ซื้อเมื่อกี้นี้เขาซื้อให้แล้วอะไรนะครับเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับเล็กๆน้อยๆเราก็บ่นๆว่าเราอยากได้เขาก็ให้เพราะว่าผมไม่เขาอะรวยมากไงผมอะหาเช้ากินค่ำผมก็ต้องเก็บหอมรอมริบค่อยๆสะสมอะไรอย่างนี้เอออันนี้เป็นแมวค่ะอะไรนะครับก็ที่จริงก็ทุกวันคือวันพิเศษครับดี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 พี่ชอบมากได้ได้ได้พี่พูดแล้วนะจริงๆเป็นเพลงที่ปล่อยเข้ากับธีมช่วงสิ้นปีอย่างนี้พอดีเลยเป็นธีมFestive Happiness เหมือนกันเข้ากับงานนี้มากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าเดือนธันวาเป็นเดือนที่จริงๆแล้วเราทุกคนก็เหมือนเฝ้ารอการหมดปีแล้วก็เข้าสู่ปีใหม่เนาะมีทั้งคริสต์มาสมีทั้งอะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากทำเพลง Happy Happy อะไรเงี้ยปล่อยออกมาในช่วงสิ้นปีเป็น Santa Building ส่งความสุขใช่มั้ยคะใช่ก็จะมีพวกเรียกว่าดึงบางเอลิเมนต์ของ Santa Claus หรือว่าคริสต์มาสอะไรเงี้ยมามีเรื่องของการไปแจกของขวัญอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเราจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าซานต้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้ของขวัญนะจริงๆแล้วมันคือการดูแลอะไรเงี้ยมันคือทุกๆอย่างเลยเหมือนว่าในอย่างเพลงที่ทำไปมันก็จะมีแบบการดูแลเทคแคร์มีแบบเปลี่ยนรถไฟให้อาหารน้องหมาอะไรอย่างนี้ด้วยคอนเซ็ปต์เหล่านี้มันคิดมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมครับว่าจะเป็นรูปแบบนี้หรือว่ามันได้ค่อยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆหรือยังไงครับก็จริงๆวางไว้ตั้งแต่แรกครับว่าเพลงปิดปีจะเป็นเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เข้ากับโอเคชั่นของคริสต์มาสกับปีใหม่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นจังหวะที่แบบเหมาะเจาะกันครับมันมีความยากง่ายยังไงบ้างครับที่กับซิงเกิลนี้ความยากง่ายของซิงเกิลนี้ครับความยากง่ายใช่ไหมครับความง่ายก่อนความง่ายเหรอความง่ายเหรอจริงๆมันก็ไม่มีอะไรง่ายนะครับจริงแล้วผมว่าความยากเหรอผมยากจริงๆแล้วผมว่าด้วยเพลงที่เป็นเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เหมือนกับอินสตูเมนต์อะไรเงี้ยมันแน่นมากเลยครับเครื่องสายเครื่องเป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จริงๆแล้วมันก็ต้องร้องสู้ไม่ให้เครื่องดนตรีมันกลบอะไรเงี้ยรวมถึงจริงๆแล้วเรนจ์เสียงของเพลงนี้มันก็ค่อนข้างกว้างมากๆอะไรเงี้ยมีทั้งสูงมีทั้งต่ำอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงเฟสทีฟอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าผมอาจจะไม่ค่อยถนัดร้องเพลงเร็วๆมีจังหวะเท่าไหร่เลยมันก็ต้องจูนนิดนึงอะไรเงี้ยมีได้ฟังมีได้เป็นไงบ้างลูก Mr. Everything เหรอครับก็ได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามีท่าเต้นด้วยเต้นได้ยังยังไงคะเดี๋ยวเขาไปฝึกอันนี้ก็ฝึกมานานแล้วฝึกมาแล้วไม่ไหนไหนทำอีกทีฮะเอวนี่ไม่มีนะตอนนั้นอ่ะก็ต้องแบบว่าปรับให้เหมาะกับเราเป็นไงบ้างเพลงนี้เป็นไงน่ารักครับผมก็เป็นเพลงแบบก็เหมือนที่บิวกินเขาบอกไปเลยก็คือเหมาะกับช่วงนี้ด้วยเฟสทีฟด้วยมีความแบบว่าคิดว่าปลายปีอ่ะเรามาฟังเพลงอะไรเงี้ยก็ดีเพราะว่าเหมือนมันคือช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยช่วงเวลาที่ทุกคนได้อยู่กับคนที่เรารักอยู่กับครอบครัวด้วยครับมันกลายเป็นว่าตอนนี้คนคาดหวังว่าถ้าเกิดกินปล่อยเพลงอะไรมาพี่จะว่ายังไงนะถ้าเกิดพี่ปล่อยเพลงมากินจะว่ายังไงนะไปงานไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังไม่ก็ที่จริงก็เพลงของแต่ละคนมันก็จะเป็นแนวของแต่ละแนวทางของแต่ละคนเนี่ยแหละครับผมซึ่งก็อันนี้ก็อยู่ในแพลนเขาอยู่แล้วของพี่ก็เดี๋ยวจะมีปล่อยออกมาเรื่อยๆครับซึ่งคิดเองเพลงนี้ออกมาคือกระแสดีตั้งแต่แรกเลยวันแรกคือกระแสดีมากโอ้ขอบคุณมากครับก็ดีใจแหละเพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆเพลงทุกผลงานอะไรเงี้ยทั้งผมแล้วก็ VP อะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจรวมถึงทีมงานทุกๆคนที่คิดอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจเต็มที่อะไรเงี้ยพอคนชอบหรือว่าเรามีฟีดแบคที่ดีเราก็ดีใจแล้วเราก็มีกำลังใจทำงานต่ออะไรเงี้ยแบบว่าพอช่วงสิ้นปีปล่อยเพลงเฟสทีฟเพลงแฮปปี้นะพอปล่อยแล้วคนเอนจอยเราก็แฮปปี้นะไม่เศร้าเพลงแบบเพลงแฮปปี้ปรับเพลงไหมปรับเพลงนะครับก็ผมเพิ่งปล่อยเพลงใหม่นะครับผมไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับชื่อเพลงว่าMr. Everything นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็สามารถดู MV ได้แล้วนะครับทาง YouTube Channel Bukin Entertainment นะครับแล้วก็สามารถฟังได้ทางสตรีมมิ่งช่องทางเลยครับพี่จริงดีใจมากๆครับผมไม่เราตัวเราเองเราก็ไม่ได้ expect ว่ามันจะเดินทางมาถึงตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนเป็นเพลงแรกด้วยสำหรับบริษัทเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่แบบแฟนคลับให้การตอบรับดีมากขนาดนี้แล้วก็ดีใจที่เหมือนทุกคนเอาเพลงนี้ไปเล่นเป็น challenge กันด้วยครับผมขอบคุณมากๆครับจะมีขอขวัญอะไรมั้ยคะครบ10ล้านแล้วครบ10ล้านแล้วเหรอฮะที่จริงจะมีโปรเจกต์ที่ develop ต่อจากเพลง Fireboy นี้ด้วยครับผมยังไงรอติดตามกันด้วยหินโหอะไรฮะมีคนข้างร่วมงานครับมีคนข้างร่วมงานไหมตอนนี้เราก็ร่วมงานกันอยู่มีพ่อแค่ตอนนี้เป็นไงบ้าง
Big Mountain ใช่ไหมครับผมก็วันนี้ที่พารากอนเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วก็ไปเจอกันที่ Big Mountain ครับก็จะเป็นโชว์พิเศษที่จะมีเพลงใหม่ๆที่เรายังไม่เคยร้องเหมือนกันคิดว่าน่าจะสนุกเพราะว่าตอนเราซ้อมกันก็สนุกมากเลยเนาะสนุกครับมันเป็นแบบอีกมูดแอนด์โทนนึงเลยที่แบบ Bilkin PP ก็ยังไม่เคยทำด้วยครับอยากให้ทุกคนเราไปติดตามกันที่ Big Mountain ครับผมนี่ครับอันนี้คือสเตจที่ขับคู่ไปทางครับสเตจคู่รอบแรกเลยครับเป็นรอบแรกของพี่ที่ Big Mountain ด้วยครับแล้วที่จะทําคือพิเศษอะไรก็เป็นโชว์เดียวกันครับจริงๆแล้วเป็นโชว์เป็นโชว์ Bilkin PP อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นมีทั้งพาร์ทเดี่ยวของ PP พาร์ทเดี่ยวของผมแล้วก็จะมีพาร์ทที่มาคอลแลบกันอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วอย่างที่ PP บอกก็จะมีเพลงที่เราเป็นเพลงร้องด้วยกันอยู่แล้วรวมถึงก็จะมีเพลงที่เราไม่เคยร้องที่ไหนด้วยมาทําโชว์ร่วมกันก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะพรุ่งนี้แล้วจริงๆแล้วเร็วมากเลยมีใครนั่งรถไปเขาใหญ่พรุ่งนี้มั้ยครับพรุ่งนี้ไปกันมั้ยฮะไม่เนี่ยถามแล้วมีใครไปดูเลยเห็นมั้ยล่ะไปเซอร์ไพรส์ที่โน่นแต่พี่เรื่องที่ฟองเกนคีย์บอร์ดตอนนี้อัปเดตคดีถึงขั้นไหนแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็หลังจากที่วันนั้นไปใช่ไหมครับผมก็มีคนคอยอัปเดตมาเรื่อยๆหมายความว่าคอยให้ดีเทลให้ข้อมูลเราเพิ่มอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่อยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็รออัปเดตอีกทีทางพีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้ครับผมเพราะว่าเหมือนขั้นตอนแต่ละอย่างอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงครับผมแล้วก็เหมือนเราจะต้องทำอะไรอีกหลายๆอย่างเลยครับยังไม่ได้เจอเลยครับผมยังไม่ได้แบบมีโอกาสเจอที่จริงช่วงนี้ยุ่งด้วยหลังจากวันนั้นมาก็ยุ่งแล้วพี่ก็ไม่สบายด้วยอย่างเงี้ยครับผมก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้ลงไปใส่ใจอะไรเรื่องนี้เยอะมากครับแต่ว่าจริงๆทางทีมก็คอยอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็คอยตามเรื่องนี้อยู่ตลอดด้วยครับเรามีเป็นข่าวออกไปแล้วเขามีติดต่อเข้ามาขอโทษเราอะไรอีกบ้างไหมคะติดต่อเข้ามาขอโทษยังไม่มีนะครับผมตั้งแต่ข่าวออกไปยังไม่มีติดต่อมาขอโทษแต่ว่าก็เท่าที่ทีมงานบอกมาอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้หยุดทำในสิ่งนั้นเลยอะไรเงี้ยครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ